ซานเนติ S <S <an etti> รองประธานสโมสรอินเตอร์มิลานออกมายอมรับตามตรงว่าไม่อยากเจอเรอัลมาดริดในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้สําหรับอินเตอร์มิลานเพิ่งเอาชนะเอซีมิลานคู่อริตลอดการ1ประตูต่อศูนย์ในรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2เมื่อวันอังคารที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทําให้พวกเขาผ่านเข้ารอบชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อศูนย์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดโดยซานเนติกล่าวว่าผมไม่อยากเจอเรอัลมาดริดเพราะนี่ เป็นรายการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรามาถึงจุดนี้ได้แล้วมันเป็นเส้นทางที่ยากลําบากการเล่นเกมดาร์บี้แมชในรอบรองชนะเลิศไม่ใช่เรื่องง่ายเลย